ำเลของคุณเนี่ยข้าวผมหกหมดแล้วเนี่ยอะไรวะก็เมียคุณเนี่ยทำข้าวผมตกไม่เห็นหรือไงแล้วแค่ข้าวราคาไม่กี่ตังค์เนี่ยไปหาซื้อกินเองก็ได้มั้งใช่อ้าวเฮ้ยคุณงี้ได้ไงวะคุณทำข้าวผมหล่นนะจะอะไรนักหนาววะไม่เข้าใจเลยที่รักคะที่รักมันก็แค่รปภ.กระจอกกระจอกค่ะอย่าไปสนใจเลยนะคิดว่าเป็นแค่เสียงหมาเห่านะคะเฮ้ยแบบนี้มันมากเกินไปหรือเปล่าไปเถอะค่ะไปจ้ะเฮ้ยไอ้สองผัวเมียนี่มันเป็นบ้ามั้งทำข้าวคนอื่นหกเนี่ยไม่ขอโทษสักคำข้าวกลางวันฉันร้านปิดไปแล้วมึงทำไงวะเนี่ยเชิญครับที่รักเดี๋ยวได้เห็นดีกันแน่เฮ้ยแกเข้ามาทำอะไรในบ้านฉันอะก็คือมีคนแจ้งว่ามีงูเข้าบ้านเนี้ยครับผมก็เลยมาช่วยจับให้อะแล้วไหนอะงูอะก็หาอยู่นี่ไงถ้าเจอนะผมก็จับไปแล้วดิถามเป็นงูฉันได้ยินนะเว้ยออกไปเลยไปงูตัวเล็กนิดเดียวอะฉันจับเองได้เว้ยตัวเล็กนิดเดียวอะไรอะคุณคนที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกตัวเท่านี้นี่มันจะตัวเล็กตัวใหญ่เธอจับได้หมดแหละฉันไม่กลัวหรอกไม่ต้องมาขู่แน่ใจนะว่าจับเองได้ถ้าโฉกตายขึ้นมาสวยนะมันจะตัวเล็กตัวใหญ่เดี๋ยวฉันจับเองออกไปได้ละแต่ว่าออกไปทำไมไปที่รักเป็นอะไรกันงูค่ะฉันเห็นงูไหนงูมาเดี๋ยวผมจับให้เดี๋ยวค่ะกันมันอันตรายนะคะเรียกรปภ.มาดีกว่าค่ะไม่ต้องเดี๋ยวผมจับเองกันคะเดี๋ยวถ้าคุณเป็นอะไรไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงล่ะคะเรียกรปภ.มาดีกว่านะคะวันนี้คุณก็มีประชุมนี่แต่กันคะไม่เป็นไรค่ะฉันอยู่คนเดียวได้แล้วเดี๋ยวฉันทำอะไรอร่อยๆให้คุณกินนะก็ได้งั้นคุณไปนั่งรอก่อนไปเดี๋ยวผมโทรเองเป็นไงล่ะครับสุดท้ายคุณก็ต้องพึ่งพาผมอยู่ดีนี่ฉันก็ไม่ได้อยากจะพึ่งพาแกสักเท่าไหร่หรอกนะแต่พอดีว่าเมียฉันเนี่ยกลัวว่าฉันจะเป็นอันตรายก็เลยให้แกมาตายแทนเอ้าอีกอย่างเนี่ยฉันก็มีธุระต้องไปต่อนะค่ะแล้วจับงูเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบใส่หัวไปนะอย่าให้ฉันรู้ว่าแกแอบมายุ่งยากกับเมียฉันไม่งั้นฉันแกตายแน่ครับผมไปประชุมก่อนนะที่รักขับรถดีๆนะคะคุณจ้ะค่ะตรงนี้เป็นมุมอับค่ะกล้องวงจรปิดมาไม่ถึง
แต่ว่าเราต้องคุยกันเบาๆนะคะเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันรับเสียงเดี๋ยวไอ้การมันรู้ตัวค่ะครับแล้วคุณมีอะไรให้ผมช่วยเหรอครับคือฉันโดนไอ้การมันจับตัวมานะคะฮะคุณดูไม่เหมือนคนที่โดนจับตัวมาเลยนะครับเนี่ยฉันก็แค่เล่นไปตามน้ำค่ะคุณเดี๋ยวมันรู้เอาก็เลยทำเป็นว่ารักมันนะคะแล้วทำไมคุณไม่หนีไปเลยอ่ะให้ผมมาช่วยทำไมถ้าฉันทำได้ฉันทำไปแล้วค่ะคุณแต่ว่ามันติด GPS ไว้ที่หลังคอฉันนะจ๊ะนี่มันฝังไว้ที่หลังคอคุณเลยเหรอครับค่ะฉันอะเคยคิดหนีแล้วแล้วก็หนีไปแล้วด้วยแล้วมันก็จับตัวฉันได้แล้วก็ทำร้ายฉันเหมือนเดิมเฟยนี่มันโรคจิตจริงๆเอาแล้วมันทำแบบนี้กับคุณทำไมครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่รู้แค่ว่ามันอะชอบฉันแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ชอบมันนะคะมันก็เลยจับฉันไว้แบบนี้อะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคือผมจะช่วยคุณเองแต่ไม่ใช่วันนี้คุณต้องรอผมก่อนคุณรอได้ใช่ไหมครับได้ค่ะแค่คุณบอกจะช่วยฉันก็ดีใจมากๆแล้วฉันจะรอนะคะงั้นผมต้องรีบไปแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะสงสัยเอาแล้วงูอยู่ไหนครับตรงนั้นค่ะในพุ่มนั้นฉันโยนไว้ช่วยเหลือจากคุณใช่ไหมคะคุณรู้ได้ยังไงครับฉันอยู่กับมันมาก่อนค่ะนี่มันทำร้ายคุณขนาดนี้เลยเหรอครับค่ะฉันมีแผนจะจับมันเข้าคุกด้วยนะคะสวัสดีครับคุณลูกค้าครับคือพวกผมมาเปิดร้านใหม่ครับผมก็เลยมีโปรโมชั่นนางแอร์ให้ฟรีเลยทุกเครื่องเลยครับสนใจไหมครับคุณลูกค้าฮะทุกเครื่องฟรีเลยเหรอใช่ครับร้างให้ฟรีทุกเครื่องเลยมีกี่เครื่องร้างให้หมดเลยครับสนใจไหมดีๆๆงั้นเข้ามาเลยโอ้นี่ไม่ได้ล้างแอร์มาเป็น10ปีแล้วเชิญๆๆๆโอ้โหเชิญๆๆๆ10ปีนี่แอร์เป็นยังไงเนาะคุณลูกค้าเนาะ10ปีเลยเหรอเนี่ยเชิญๆๆๆเฮ้ยมันน่าจะเฮ้ยอะไรนี่กินมันจับฉันทำไมเนี่ยก็มาจับคนชั่วอย่างแกไงไอ้การเฮ้ยยายสิอย่างแกเนี่ยล่อได้ด้วยของฟรีจริงๆจับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจตำรวจเฮ้ยแกทำอย่างนี้ฉันไม่ได้นะเว้ยยายสิคอยดูที่ฉันรอดไปได้ฉันเอาพวกแกตายแน่ไปครับเฮ้ยเอาให้รอดก่อนแล้วกันนะไอ้ชั่วเอ้ยขอบคุณมากมากนะคะคนเร็วๆอย่างมันอะสมควรนอนอยู่ในคุกอยู่แล้วค่ะแล้วนี่คุณโอเคใช่ไหมคะโอเคค่ะแค่ได้เห็นมันอยู่ในคุกอะฉันก็พอใจแล้วไอ้นั่นนี่มันชั่วจริงๆเลยนะครับทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ได้ไงอะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยนะคะระหว่างที่ฉันอยู่กับมันอะฉันเก็บหลักฐานทั้งหมดรวมถึงเรื่องที่มันทำร้ายฉันด้วยคนแบบมันอะไม่น่าออกมาจากคุกง่ายๆหรอกค่ะค่ะคุณนี่ก็สุดยอดจริงๆเลยนะคะที่ยอมเสี่ยงชีวิตมาช่วยพวกเราไว้อะไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วรปภ.รักษาความปลอดภัย
ไอ้ชั่วนั่นมันเป็นตัวอันตรายของหมู่บ้านเราครับผมต้องกำจัดมันอยู่แล้วคุณนี่ฉันว่านะครับปีนี้เนี่ยคุณอ่ะน่าจะได้รับรางวัลรปภ.ดีเด่นประจำหมู่บ้านนะคะเนี่ยเผลอๆอ่ะได้ระดับชาติเลยนะคะโอ้ยดีใจเขาโอ้ยดีใจมากเลยจะได้รางวัลด้วยเหรอเนี่ยปีนี้โอ้ยสงสัยทำผลงานดีเนาะโอ้ยขอบคุณครับฉันเป็นกำลังใจให้ค่ะครับผมขอบคุณมากครับ